เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดคืนหนึ่งที่ค่ายปฏิบัติธรรมหลายๆท่านที่ฟังอยู่อาจจะเคยเข้าค่ายปฏิบัติธรรมในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งกันมาแล้วสิ่งที่ทรมานที่สุดในช่วงเข้าค่ายคงจะหนีไม่พ้นเรื่องไม่ได้ทานข้าวเย็นใช่ไหมครับแต่สำหรับบางคนยอมไม่ได้กินข้าวเย็นดีกว่าต้องมาเจอเรื่องสยองเรื่องเล่าวันนี้เป็นของคุณแบงค์ครับคุณแบงค์เรียนมหาวิทยาลัยชั้นปีที่2อาจารย์มอบหมายให้คุณแบงค์ทำงานร่วมกับเพื่อนอีก2คนทำหน้าที่ดูแลนักศึกษาปี1ที่ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมการเข้าค่ายครั้งนี้กินเวลา3วัน2คืนทุกคนต้องถือศีล8กินข้าว2มื้อตอนเย็นดื่มได้แค่น้ำปานะในวันแรกเหตุการณ์ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีวันต่อมามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เป็นหัวโจกดื้อไม่ยอมฟังคำสั่งในฐานะผู้ดูแลกลุ่มนั้นคุณแบงค์เลยจำเป็นต้องทำโทษเด็กๆ ด้วยการให้เด็กๆพวกนั้นเข้าไปในป่าช้าแล้วนั่งสมาธิหน้าหลุมศพซึ่งจะต้องนั่งจนกว่าธูปจะหมดดอกบรรยากาศตอนนั้นเงียบสงัดขนาดคุณแบงค์ลืมตาอยู่ยังนึกกลัวอยู่ในใจการลงโทษครั้งนี้จะทำให้เด็กดื้อพวกนี้หลับจำได้บ้างไม่ทันที่ธูปจะหมดดอกหลวงพ่อท่านก็ประกาศให้เด็กๆไปดื่มน้ำปานะที่โรงครัวคุณแบงค์เลยพาเด็กๆที่ถูกทำโทษไปคืนนั่นเองหลังจากทำกิจกรรมทุกอย่างเสร็จสิ้นคุณแบงค์และผู้ดูแลคนอื่นพาเด็กๆเข้านอนหลังเสร็จภารกิจคุณแบงค์กับเพื่อนอีกคนได้นอนที่กุฏิพระในคืนแรกคุณแบงค์กับเพื่อนก็นอนที่นี่และก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกลางดึกคืนนั้นคุณแบงค์สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงดังคุณแบงค์คิดว่าตัวเองตื่นสายแล้วพระอาจารย์มาปลุกแต่พอดูนาฬิกาก็เห็นว่าเพิ่งจะตีสองคุณแบงค์นึกว่าหูฝาดไปเลยนอนต่อไม่นานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกแต่คราวนี้คุณแบงค์ง่วงมากเลยไม่ได้ลุกขึ้นมาดูสักพักคุณแบงค์ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมาถีบประตูอย่างแรงคุณแบงค์ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นทันทีพอหันไปดูเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็เห็นว่านอนหลับอุตุไม่รู้สึกตัวอยู่คุณแบงค์เลยลุกไปเปิดประตูแต่แล้วคุณแบงค์ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะแทนที่จะมีใครมาเคาะประตูกลายเป็นว่ามีธูปนับร้อยดอกปักอยู่หน้าประตูมีควันลอยขโมงเต็มไปหมดคุณแบงค์รู้สึกกลัวเลยจะหันไปปลุกเพื่อนแต่พอหันไปกลับช็อกหนักกว่าเพราะเพื่อนที่นอนอยู่ยืนขึ้นมารำโดยที่ไม่มีลูกตาตอนนั้นเองคุณแบงค์กลัวมากวิ่งฝ่าดงธูปหนีออกมาแล้วตรงไปที่โบสถ์แต่ทว่าระหว่างทางที่คุณแบงค์วิ่งผ่านเขากลับเห็นว่าที่ลำต้นของต้นไม้มีใบหน้าคนนับสิบยื่นออกมาจากเปลือกไม้ใบหน้าเหล่านั้นกำลังจ้องมองมาที่คุณแบงค์พร้อมกับหัวเราะอย่างสะใจคุณแบงค์วิ่งเข้าโบสถ์ได้สำเร็จขณะที่กำลังจะหันไปปิดประตูโบสถ์คุณแบงค์ก็ต้องช็อกอีกครั้งเพราะสิ่งที่เห็นคือเพื่อนคนเดิมกำลังร่ายลำและอยู่ห่างจากตัวคุณแบงค์ไม่ถึงเมตรที่สำคัญคุณแบงค์รู้สึกได้ว่าเพื่อนรำไล่หลังเขามาตลอดแต่แค่ไม่กล้าหันไปดูพอปิดประตูได้คุณแบงค์ก็เข้าไปนั่งใกล้ๆพระพุทธรูปแล้วก็เริ่มสวดมนต์คุณแบงค์พยายามสวดทุกบทที่ตัวเองจำได้พอตีสี่เสียงดังที่อยู่รอบโบสถ์ก็เงียบลงไม่นานประตูโบสถ์ก็เปิดออกคุณแบงค์ลุกยืนขึ้นเผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้หนีทันแต่แล้วคนที่เปิดเข้ามาก็คือพระอาจารย์นั่นเองคุณแบงค์รีบวิ่งเข้าไปหาพระอาจารย์ทันทีพระอาจารย์ก็สงสัยว่าทำไมคุณแบงค์มาอยู่ที่โบสถ์แต่ไม่ทันได้ถามรายละเอียดพระอาจารย์ก็ต้องพูดเสียงตามสายเรียกรวมเด็กๆพอดีกับฟ้าข้างนอกสว่างแล้ว
คุณแบงค์ก็เลยออกไปอาบน้ำคุณแบงค์กล้าๆกลัวๆที่จะกลับไปที่กุฏิที่พักแต่ก็คิดว่าสว่างแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่น่ากลัวพอเปิดประตูเข้าไปคุณแบงค์ก็เจอกับเพื่อนคนที่ลุกมารำเมื่อคืนเพื่อนคุณแบงค์รีบเข้ามาถามคุณแบงค์หน้าตาตื่นว่าไอ้แบงค์เมื่อคืนมึงไปนอนไหนมาวะทำไมไม่บอกกูลืมตาตื่นขึ้นมาแวบเดียวกูไม่รู้ว่าฝันหรือเรื่องจริงกูเห็นมึงวิ่งออกไปแล้วก็มีกลุ่มคนวิ่งไล่ตามมึงไปเป็น10แต่คนพวกนั้นกลับไม่มีหัวเลยเว้ยกูรู้สึกว่าหมดแรงแล้วกูก็ไม่รู้เรื่องอีกเลยจนเช้าเนี่ยคุณแบงค์ได้ฟังก็ขนลุกสักพักอีกคนที่นอนกับเด็กๆในโรงนอนก็มาเล่าให้คุณแบงค์ฟังว่าเมื่อคืนตอนเด็กหลับหมดแล้วอ่ะกูเห็นเงาคน10กว่าคนได้เดินวนรอบโรงนอนทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเข้าใจว่าพวกพระอาจารย์แต่เป็นชั่วโมงก็ยังมีเสียงเดินอยู่กูเลยลุกขึ้นมาดูมึงเชื่อไหมคนที่เดินไม่ใช่พระอาจารย์เว้ยแต่เป็นใครก็ไม่รู้เดินวนที่สำคัญคือทุกคนไม่มีหัวแล้วเพื่อนคุณแบงค์ก็นอนสวดมนต์จนหลับไปพอได้ยินอย่างนั้นคุณแบงค์แทบช็อกพอประติดประต่อเรื่องที่ได้ยินจากเพื่อนๆรวมกับสิ่งที่ตัวเองเจอคุณแบงค์รู้ทันทีว่าใบหน้าคนอยู่บนต้นไม้ที่คุณแบงค์เห็นเมื่อคืนคือหัวของกลุ่มคนที่วิ่งตามหลังเขาหลังจากให้เด็กๆแยกย้ายกันไปเก็บของกลับมหาวิทยาลัยคุณแบงค์กับเพื่อนก็ไปเล่าเรื่องที่เจอให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าไม่เคยมีใครเจออย่างที่คุณแบงค์เจอพอดีพระอาจารย์อีกท่านเดินมาสมทบและได้ยินเรื่องที่คุณแบงค์กับพระอาจารย์คุยกันอยู่เลยถามขึ้นว่ามันเกี่ยวกับที่มีคนจุดธูปไว้ในป่าช้าแล้วไม่ดับหรือเปล่าคุณแบงค์ก็คิดขึ้นมาได้ทันทีว่าก่อนเข้านอนได้ทำโทษกลุ่มเด็กดื้อแล้วลืมดับธูปก่อนออกมาจากป่าช้าคุณแบงค์ก็เลยตอบว่าเมื่อคืนผมพาน้องไปทำโทษเองครับพระอาจารย์พระอาจารย์รูปนั้นก็พูดว่าอ๋อเจอตัวคนวางเพลิงแล้วเมื่อคืนนี้ธูปพวกนั้นล้มแล้วไปโดนผ้าโดนของไหว้โดนดอกไม้ที่ญาติเขามาไหว้ไหม้หมดดีที่ไฟไม่ลามไม่งั้นก็คงไหม้ทั้งวัดแล้วหลวงพี่ว่าเพราะเหตุนี้แหละโยมเลยโดนเขาเล่นหนักพอมั่นใจว่าเรื่องทั้งหมดมาจากสาเหตุของตัวเองคุณแบงค์ก็พาน้องๆที่ถูกทำโทษเมื่อคืนไปจุดธูปไหว้ขอขมาหน้าหลุมศพในป่าช้าอีกครั้งและครั้งนี้คุณแบงค์ก็ไม่ลืมที่จะดับธูปก่อนออกมาจากป่าช้าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน